การเตรียมตัวก่อนเข้าวัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นได้แก่ชุดอุบาสิกา2ชุดชุดลำลองเสื้อขาวกางเกงสีไม่ฉูดฉาด 3-4 ชุดอุปกรณ์อาบน้ำเช่นสบู่ยาสระผมแปรงสีฟันยาสีฟันผ้าเช็ดตัวผ้าถุงขันน้ำอุปกรณ์ซักผ้าเช่นน้ำยาซักผ้าไม้แขวนเสื้อทางน้ำสำหรับซักผ้าถุงพลาสติกที่หนีบผ้าเบาะสำหรับนั่งสมาธิผ้าสำหรับห่มหรือปูนอนผ้าสว่าสำหรับเช็ดทำความสะอาด3ผืนช้อนซ่อมยาประจำตัวของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นระบบหมู่จัดหมู่แบ่งกลุ่มแบ่งหน้าที่ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางมาวัดหลักการของระบบหมู่คือ 1. สมาชิกทุกคนต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำ 2. เวลารับบุญต้องไปพร้อมกันเป็นหมู่ 3. เวลามีปัญหาไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขเราจะไม่ทิ้งกัน 4. สมาชิกในหมู่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันใน1หมู่จะมีสมาชิก10ท่านประกอบด้วยหัวหน้าหมู่ผู้ช่วยหัวหน้าหมู่หัวหน้าฝ่ายสะอาดและสมาชิกอีก3ท่านหัวหน้าฝ่ายระเบียบและสมาชิกอีก2ท่านพยาบาลขั้นตอนการลงทะเบียนขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้ 1. เมื่อเดินทางมาถึงหัวหน้าหมู่พาสมาชิกของตนเข้าพื้นที่รับรองวางของให้เป็นระเบียบ 2. หัวหน้าหมู่ยื่นเอกสารการลงทะเบียนณจุดลงทะเบียนพร้อมสมาชิกอีก3ท่านเพื่อรับอุปกรณ์พักค้างและป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ 3.หัวหน้าหมู่พาสมาชิกไปยังจุดพักค้างและแจกอุปกรณ์ที่ได้รับให้กับสมาชิกจากนั้นจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ 4. หัวหน้าหมู่นำสมาชิกเข้าพื้นที่ปฏิบัติธรรมโดยนั่งตามหมู่เพื่อรอฟังการปฐมนิเทศห้องนอนห้องนอน 1.หัวหน้าหมู่นำสมาชิกเดินเป็นแถวเข้าสู่ห้องนอน 2. ใช้ผ้าสว่านเช็ดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่นอน 3. ปูเสื่อและเช็ดเสื่อ 4. วางกระเป๋าและสัมภาระไว้กลางเสื่อด้านบนหัวนอน5. วางถุงใส่รองเท้าไว้บนเสื่อด้านปลายเท้าทางขวามือ 6. เมื่อตื่นนอนแล้วให้ม้วนมุ้งเก็บให้เรียบร้อย 7. ห้องอาหาร 1. หัวหน้าหมู่เรียกแถวเช็คจำนวนสมาชิก2. ฝ่ายสะอาดไปรับอาหารที่จุดรับอาหาร 3. ฝ่ายระเบียบและสมาชิกที่เหลือทำความสะอาดพื้นที่นั่งด้วยผ้าสว่าง 4. เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วให้นั่งรอเป็นหมู่ 5. ฝ่ายสะอาดนำอาหารแจกให้สมาชิกในหมู่ 6. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จให้รวบรวมเศษอาหารโดยแยกถุงเศษอาหารกระดาษและพลาสติกออกจากกัน 7. ตัวแทน2คนนำไปทิ้งที่จุดเพชรพลอยโดยทิ้งแยกตามประเภทให้ถูกต้องหากมีอาหารเหลือ
ก็ให้ส่งตัวแทนนำอาหารไปคืนที่จุดรับอาหาร 8. สมาชิกที่เหลือช่วยกันเช็ดทำความสะอาดพื้นที่นั่งให้สะอาดห้องน้ำการใช้ห้องน้ำและการรักษาความสะอาดหลักการคือต้องให้โถสุขภัณฑ์และพื้นห้องน้ำสะอาดและแห้งอยู่เสมอโดยใช้ที่รีดน้ำหรือผ้าสว่างทุกครั้งหลังการใช้งานการซักผ้าและการตากผ้าซักผ้าที่หลังซักบีบผ้าให้หมานำไปตากที่ราวตากผ้าเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่และดูสบายตาเราสามารถตากผ้าในหนึ่งไม้แขวนได้ดังนี้ตากตัวเล็กไว้ด้านในจากนั้นให้ตากผ้าเช็ดตัวหรือเสื้อปิดทับไว้ด้านนอกห้องปฏิบัติธรรมการเตรียมตัวก่อนเข้าห้องปฏิบัติธรรมให้ทุกท่านทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยและปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดการใช้ห้องปฏิบัติธรรมเดินเป็นหมู่เข้าห้องปฏิบัติธรรมอย่างสงบและเป็นระเบียบใช้ผ้าสว่างทำความสะอาดพื้นที่นั่งขณะนั่งสมาธิให้ระวังเสียงเช่นเสียงพูดคุยเสียงรูดซิปเสียงถุงพลาสติกหรือเสียงเตือนจากโทรศัพท์และเสียงอื่นๆจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วให้ทำความสะอาดพื้นที่นั่งอีกครั้งการเดินในที่สาธารณะการเดินในที่สาธารณะเป็นการฝึกนิสัยรับผิดชอบและเอื้อเฟื้อต่อผู้ร่วมใช้ทางสาธารณะเพื่อความเป็นระเบียบและงดงามของหมู่คณะข้อปฏิบัติ 1. สังเกตพิจารณาทางที่เดิน 2. เดินตามแนวทางเดินโดยเดินเป็นแถวชิดขวาของทางเดินให้ข้ามในจุดที่เป็นทางข้าม 3. สำรวมในการเดินไม่พูดคุยหรือหยอกล้อกันในขณะเดินแถวและไม่ลากเท้าเสียงดังการเดินในที่สาธารณะเวลาเดินไปทำกิจกรรมส่วนรวมให้เดินเป็นหมู่หากเดินไปทำกิจกรรมส่วนตัวเช่นไปห้องน้ำให้เดินเป็นแถวชิดขวาของทางเดินโดยไม่จำเป็นต้องเดินตามหมู่ของตนเองแล้วค่อยแยกออกจากแถวเมื่อถึงจุดหมายสมัครได้ที่ผู้ประสานงานภาคหรือผู้ประสานงานจังหวัดหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234